สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตราพรหมชุติมาผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ผู้ว่าพาทึ่งจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะคะนั่นก็คืออุทยานทับลานซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะรวมทั้งจะพาท่านไปผจญภัยในการล่องแก่งหินเพลิงนะคะติดตามดิฉันมาได้เลยนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานครับก็ต้องมีต้นลานแล้วก็ใบลานอย่างแน่นอนครับซึ่งที่นี่ครับท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นพื้นป่าลานพื้นสุดท้ายครับที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยครับเป็นยังไงครับฟังแล้วถึงกับอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ทำไมทีมงาน Made in Thailand ถึงเลือกที่จะมาดูต้นลานเนี่ยล่ะครับก็เพราะว่าต้นลานสามารถเอาไปทำประโยชน์ใช้สอยได้แทบจะทั้งต้นน่ะสิครับทันทีที่ทีมงาน Made in Thailand มาถึงที่อุทยานทับลานก็ต้องมาสะดุดกับต้นลานเต็มพรึบไปหมดเลยครับและคนที่จะมาอธิบายได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นพี่สังวาลผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานคนนี้แหละครับเป็นพื้นที่ที่เราดูแลรักษาไว้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินไปผ่านไปผ่านมานะครับก็จะแวะชมแล้วถามว่าทำไมถึงต้องมีที่นี่ที่เดียวเนื่องจากอากาศของเขานะฮะอากาศบรรยากาศก็ได้นะครับก็เหมือนพันไม้ที่ขึ้นมีความเหมาะสมกับที่นี่ฮะแล้วเราขณะเดียวกันเรามีการป้องกันดูแลรักษาป่าไว้อย่างดีนะฮะก็เลยดูว่าที่นี่จะเยอะนะครับมีคำกล่าวของคนในอดีตครับในเรื่องของการเปรียบเปรยว่าเหมือนลูกฆ่าแม่ซึ่งจริงๆแล้วครับวัฏจักรของต้นลานเวลาออกลูกออกผลมาแม่ก็จะตายครับฟังดูแล้วเนี่ยมันดูหดหูยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับพี่ครับเป็นความจริงครับก็คงจะเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนต้นไผ่นะถ้ามีดอกแล้วต้นแม่ก็จะตายแล้วก็มีการตกลงพื้นแล้วก็ชดเชยนะครับโดยเกิดใหม่โดยธรรมชาติครับครับตัวนี้เราพามาดูลูกของลานนะครับซึ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ต้นเขายืนต้นตายแต่ลูกก็จะหล่นลงมาโดยการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติตอนนี้เราก็เก็บมานะครับเก็บมาเพื่อที่จะเอามาเพาะพันธุ์นะครับเอามาเพาะแล้วก็ไว้สำหรับการขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับแหมครับดูชีวิตของต้นลานนี่มันช่างรันทดซะเหลือเกินครับแต่ธรรมชาติก็คือธรรมชาติครับเวลาต้นตายไปก็จะมีต้นใหม่เนี่ยงอกขึ้นมาเสมอครับซึ่งในป่าลานแห่งนี้ก็จะมีทั้งต้นที่กำลังจะตายและก็กำลังจะงอกแต่จากที่ทีมงาน Made in Thailand มาสำรวจครับก็จะเห็นต้นลานเขียวกันมาให้พรึดกันไปหมดครับยังไงเนี่ยให้พี่สังวานช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับต้นลานเนี่ยมีวงจรชีวิตที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าไม้ตระกูลอื่นๆนะครับเมื่อต้นแก่อายุประมาณสัก60-80ปีเนี่ยต้นจะมีความสูงประมาณสัก10เมตรนะครับแล้วก็ประมาณเดือนพฤษภากับมิถุนายนเนี่ยจะออกดอกนะครับแล้วก็เป็นการออกดอกออกผลครั้งเดียวนะครับแล้วก็ลูกของมันเนี่ยจะร่วงหล่นลงพื้นนะครับแล้วก็จะงอกโดยธรรมชาติครับก่อนที่ต้นใหญ่จะตายก็ยังมีลูกเกิดขึ้นใหม่นะครับโดยธรรมชาติที่มีการชดเชยกันนะครับสังเกตนะจะมีต้นเล็กเกิดขึ้นนี่ก็คือถ้าพูดง่ายก็คือมีลูกเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งครับที่โบราณเขาว่ากันไว้ว่านั่นก็คือถ้าหากทำอะไรไม่ดีตายไปเนี่ยมือจะใหญ่เท่าใบลานแหมครับมาถึงที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าใบลานจะมีขนาดใหญ่สักขนาดไหนล่ะครับโบราณเนี่ยใช้ตัวอย่างของใบลานเนี่ยเล่าหรือว่าให้ลูกหลานดูนะครับว่าถ้าทำตัวไม่ดีแล้วเนี่ยมือจะใหญ่เท่าใบลานตอนนี้เราลองมาดูนะครับว่าทำไมโบราณถึงได้กล่าวอ้างเรามาวัดดูนะครับว่าใบลานเนี่ยมีความกว้างมีความยาวขนาดไหนครับเชิญครับเจ้าหน้าที่เชิญครับลองวัดให้ดูนะครับว่าต้นลานนะครับใบของมันเนี่ยจะยาวสักขนาดไหนนะครับสี่เมตรสี่สิบนะครับความกว้างของใบลานนะครับเมื่อกี้เราได้ความกว้างแล้ว4.40 เมตรเดี๋ยวเรามาดูความยาวของมันนะว่าความยาวของใบลานนี่ยาวเท่าไหร่นะครับครับ2.90 เมตรนะครับทางด้านความสูงนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับไม่อยากจะมือใหญ่เท่าใบลานเลยครับเพราะดูแล้วนะครับถ้าหากว่ามือใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คงจะลำบากหน้าดูครับเอาเป็นว่าทำดีกันไว้ดีกว่าครับแต่ประโยชน์ของต้นลานไม่ได้มีแค่ใช้เป็นคำเปรียบเปรยนะครับถ้าหากว่าพูดถึงประโยชน์ของต้นลานวันนี้ก็คงจะพูดไม่หมดอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าให้พี่สังวานเนี่ยเล่าให้กับแฟนๆรายการ Made in Thailand ฟังกันดีกว่าครับครับตอนนี้เรารู้จักต้นลานอย่างดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์จากต้นลานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากสินค้าโอท็อปของอบต.บุพรามนะครับเชิญครับ
แม้ครับพี่สังวานเล่ามาขนาดนี้ก็ต้องไปดูให้เห็นกับตากันสักหน่อยแล้วนะครับว่าแล้วทีมงาน Made in Thailand ก็จะพาคุณผู้ชมมากันที่หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานใบลานเพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับเขาก็จะเอาใบลานที่ปลูกกันตามท้องไร่ท้องนามาทำเป็นกระเป๋าแฟชั่นครับแหมดูสิครับสวยงามกิ๊บเก๋แบบนี้ล่ะครับที่กลุ่มของเรานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากใบลานล้วนๆค่ะเพราะเรามีวัตถุดิบในพื้นที่ของเราคือเป็นใบลานส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าแล้วก็หมวกก็มีหลายรูปแบบกระเป๋าก็มีหลายรูปแบบนะคะทีแรกนะคะเราก็จะนำยอดลานมาฉีกให้เป็นใบแล้วก็ตากให้แห้ง 2-3 วันเพราะเมื่อนำลานมาตากให้แห้งแล้วเราก็จะมาเลียดให้เป็นเส้นตามขนาดที่เราต้องการจะทำเป็นกระเป๋าหรือกล่องหรือหมวกนะคะทุกขั้นตอนการทำใบลานเราต้องรีดด้วยความร้อนสูงนะคะเพื่อให้ใบลานเรียบแล้วก็เป็นการป้องกันเชื้อราได้ดีขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันค่ะหลังจากเสร็จการที่เราไปบุผ้ามาแล้วนะคะกระเป๋าทุกใบเราก็จะต้องมาใส่สายตามที่ลูกค้าสั่งเรานะคะค่ะนี่ก็พร้อมที่จะส่งลูกค้าได้แล้วค่ะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยไม่แพ้แบรนด์ต่างชาติกันเลยครับแหมดูสิครับที่อื่นเนี่ยเขายังมีการเดินแบบโชว์สินค้าครับคนไทยอย่างเราก็ไม่น้อยหน้าครับเอาแบรนด์ไทยมาเดินแบบโชว์หุ่นเอ้ยไม่ใช่ครับโชว์สินค้าแบรนด์ไทยมาให้แฟนๆรายการดูกันดีกว่าครับทั้งสินค้าทั้งนางแบบมันดูช่างกลมกลืนกันดีซะจริงๆครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาลองซื้อสินค้าจากใบลานฝีมือระดับ5ดาวก็ต้องที่นี่เลยนะครับจักสานใบลานบ้านทับลาน Made in Thailand เย้แต่ท่านผู้ว่าบอกว่าเส้นทางการท่องเที่ยวยังไม่หมดครับซึ่งถ้าหากใครไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับลานก็ต้องไปล่องแก่งหินเพลิงครับมันช่างเข้ากันซะจริงๆครับดูสิครับแต่ความสนุกของการมาล่องแก่งหินเพลิงมันไม่ธรรมดาครับมันจะต้องฝ่าด่านการเดินขึ้นไปบนจุดปล่อยเรือร่วมๆเกือบ3กิโลครับแต่สีสันและก็กลิ่นอายของแก่งหินเพลิงก็ต้องให้ท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีพี่ดำริคนนี้มาเล่าให้เราฟังกันดีกว่าครับแก่งหินเพลิงเนี้ยจุดเด่นจริงๆแล้วคือ1ความสวยงามของจุดปล่อยเรือนะครับจุดปล่อยเรือที่แก่งหินเพลิงจะเป็นแก่งที่กว้างและใหญ่นะครับกว้างประมาณ80ถึง100เมตรแล้วก็ยาวประมาณ400เมตรน่าจะเป็นแก่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ปล่อยเรือยางครับแล้วความสนุกก็ไฮไลท์มันอยู่ที่แก่งแรกเลยมันอย่างแม่น้ำอื่นเนี่ยมันจะไล่ระดับมาจากง่ายไปหายากแต่แก่งเพลิงเนี่ยพอปล่อยแก่งแรกก็เจอแก่งที่ยากที่สุดเลยครับก็เรียกได้ว่าคนที่จะมาล่องแก่งหินเพิงใจต้องนิ่งต้องหินจริงๆครับดูจากน้ำที่ไหลสิครับมันน่าท้าทายจริงๆได้ข่าวว่าในช่วงเดือนหน้าไปจนถึงปลายปีจะมีเทศกาลล่องแก่งหินเพิงท่าทางจะจัดยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยเทศกาลปีนี้มีตั้งแต่วันที่18ถึง22กรกฎาคมนะครับวันที่18ก็จะเป็นพิธีสงฆ์ตอนเช้าแล้วก็มีล่องแก่งแห่เทียนพรรษาเสร็จแล้ววันที่19ก็จะเป็นวันที่มีการแข่งขันล่องแก่งเรือยาง